นะครับเป็นการแข่งรถต่ออาทิตย์เหมือนกิจกรรม Air Drop นะครับแก๊งหนึ่งจะเล่นได้แค่2คนแล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้นี่อัปเดตอีกอัปเดตหนึ่งนะครับที่กำลังจะทำนะตอนนี้ทั้ง 1.0 แล้วก็ทั้งเซิร์ฟหลักเลยนะครับก็จะมีการแข่งรถเข้ามานะครับเป็นการแข่งรถต่ออาทิตย์นะครับเป็นการแข่งรถต่ออาทิตย์เหมือนกิจกรรม Air Drop นะครับแก๊งหนึ่งจะเล่นได้แค่2คนก็คือคุณจะมีรถอะไรก็ได้ในแก๊งของคุณนะมันจะเป็นกิจกรรมแก๊งของ TC ที่จัดขึ้นมามันไม่ใช่กิจกรรมดิมันเรียกว่าเหมือน Air Drop ให้สมมติเราผมทับคาอย่างเงี้ยทับคาปุ๊บผมก็จะเข้าไปลงทะเบียนเลยลงทะเบียนไว้นะครับก็ดีเลย์ประมาณสัก10นาทีก็จะเริ่มการแข่งขันประมาณ 5-6 รอบในเมืองนะครับ 5-6 รอบในเมืองก็จะแข่งกันไม่รู้จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็จะสร้างแมปให้นะครับแล้วก็จะมีสมมติผมกด F9 ขึ้นมาใช่ครับยกตัวอย่างนะก็จะเป็นสกอร์บอร์ดว่าที่1ของแรงอ่ะคือใครทุกอาทิตย์อ่ะจะมีของรางวัลให้นึกภาพออกไหมทุกอาทิตย์จะมีของรางวัลให้ซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยมันจะเกี่ยวกับคาบเกี่ยวกับรถประมูลด้วยใครมีรถแรงก็ถือว่าได้ดีไปอะไรประมาณนี้ใครจูนรถที่เลี้ยวหรือแรงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็เจอกันในพื้นที่ที่มันอาจจะสุ่มเข้ามาให้ว่าใครจะเอารถคันไหนมาลงอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้มันเหมือนมันก็เชิงประมาณกิจกรรมแหละแต่ว่ามันจะมีให้เล่นทุกวันของทุกๆวันแล้วก็เป็นแรงสกอร์บอร์ดของทุกวันจะอัปเดตทุกๆวันก็คือเหมือนยกตัวอย่างกดอะไรขึ้นมามันก็จะเด้งให้ไงว่าสมมติ JK ที่1 S โคอิที่2อะไรประมาณเนี้ยว่าใครชนะ2คนใน1นั้นจะชนะไหมก็คือแต้มนึงอะ3แต้มอะไรประมาณเนี้ยนับเป็นแต้มแทนยิงยางดัดสกอร์ไม่มีครับไม่มียิงยางดัดสกอร์ประมาณนี้จะอัปเดตเข้ามานะครับเข้าให้มันเล่นกันก็เหมือนกิจกรรม Air Drop นั่นแหละของเล่นของทุกวันมันจะได้สนุกเอารถเข้ามาเป็นกิจกรรมบ้างไม่ใช่ตีกันอย่างเดียวแต่ว่ามันลงได้2คันต่อ1แก๊งไงแล้วลองคิดดูดิแก๊งมีเยอะขนาดไหนลงได้2คันแล้วเอารถที่ตัวเองอ่ะดีที่สุดในแก๊งอ่ะเอามาลงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องมาวัดสนามด้วยนะว่าจะเอารถคันไหนลงถึงจะเหมาะสมที่สุดเอารถแรงลงก็ไม่ได้เจอทางดินนี่เหี้ยเลยอะไรประมาณนี้ทุกคนจะมาเจอทางเขาอีกเนี้ยไอ้เหี้ยเลยสมมติผมเอารถแรงลงแต่บางคนเอารถเขาขึ้นมาแล้วแม่งได้แมปเขาพอดีอย่างเงี้ยแดกเกอร์กับแดกเกอร์เล่นบางเอากระไอ้อันนี้ให้สนับสนุนน้องลูกคัดป่วยอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะไปตอนไหนเป็นไรอะไรไปอีกแล้วแกไปอีกแล้วไม่ไปลูกกูอยู่โรงพยาบาลไงเอาเหรออ้าวเขาอยู่โรงพยาบาลเลยเหรอตอนนี้ตอนวันตอนเมื่อวานนี้กลับมาแล้วทีนี้อ้วกอีกรอบนึงไงก็เลยไปโรงพยาบาลตอน10 โมงเช้าครับ